เพื่อนๆคนไหนที่จะอัดวิดีโอหน้าจอเพื่อแคสเกมหรือสอนการใช้งานโปรแกรมเพื่อที่ว่าจะหารายได้กับ YouTube วันนี้ผมจะมาแนะนำอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้แล้วก็โปรแกรมที่ใช้ในการอัดวิดีโอหน้าจอครับฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสฮัลโหลฮัลโหลโอเคอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้นะครับอันดับแรกก็คือเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ครับซึ่งอาจจะเป็น PC หรือว่าอาจจะเป็นโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราใช้โน้ตบุ๊กในการอัดวิดีโอหน้าจอนะครับโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ๆนะครับอาจจะไม่มีพอร์ตที่ไว้ใช้สำหรับเสียบเจ้าตัวไมโครโฟนนะครับเพื่อนๆต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่าโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ๆส่วนมากนะครับมันจะมีพอร์ตเฉพาะที่ไว้สำหรับเสียบเจ้าตัวหูฟังเท่านั้นนะครับผมแต่ถ้าเป็น PC แล้วเนี่ยปกติแล้วทั่วๆไปมันก็จะมีอยู่2พอร์ตอยู่แล้วนะครับก็คือพอร์ตของหูฟังแล้วก็พอร์ตของไมโครโฟนนะครับอุปกรณ์อันดับที่2ที่จำเป็นนะครับก็คือเจ้าตัวไมโครโฟนแล้วก็หูฟังนะครับซึ่งมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกก็คือเป็นแบบเฮดเซตนะครับก็จะมีหูฟังนะครับแล้วก็ไมโครโฟนนะครับบิลอินรวมกันเลยนะครับผมนี่นะครับวิธีใช้นะครับเราก็แค่เอาสายของเรานะครับนี่ครับที่ปลายสายของมันเนี่ยก็จะมีเป็นพอร์ต2พอร์ตนะครับสีชมพูก็จะเป็นพอร์ตไมโครโฟนแล้วก็สีเขียวก็จะเป็นพอร์ตหูฟังครับเราก็เอาเจ้าตัวสายของเราเนี่ยนะครับเสียบเข้าไปที่พอร์ตของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับโดยดูให้ถูกสีนะครับผมนี่นะครับก็คือไมโครโฟนแบบ headset นะครับซึ่งข้อดีของมันก็คือว่ามันจะมีราคาถูกนะครับอันนี้แต่ข้อเสียของมันคือเสียงที่ได้เนี่ยมันจะไม่ค่อยใสเท่าไหร่แล้วก็อาจจะมีเสียงรบกวนนะครับขั้นตอนต่อมาก็คือเราจะทำการใส่เจ้าตัวเอฟเฟคนะครับที่ชื่อว่า Dream Path นะครับผมสอน After Effects CS6 ในบทนี้นะครับผมจะสอนเพื่อนๆถึงวิธีการเพิ่มตัวเลขในวิดีโอแบบอัตโนมัติครับก็แนะนำสำหรับผมก็คือให้เลือกใช้Headset แบบที่มีแบรนด์เนมสักนิดนึงนะครับผมราคาอาจจะสักประมาณ 5-600 บาทนะครับก็จะดีกว่าการใช้ Headset แบบที่ไม่มีแบรนด์นะครับเพราะว่าแบบนั้นเนี่ยเสียงที่ได้เนี่ยมันค่อนข้างจะแย่มากเลยนะครับแล้วก็ไมโครโฟนแบบที่2นะครับอันนี้ครับเพื่อนๆอาจจะงงว่าทำไมมันใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้นะครับมันจะเป็นไมโครโฟนที่เรียกว่าไมโครโฟนแบบ USB นะครับนี่ครับตัวมันเล็กจิ๋วเดียวเท่านี้เองนะครับวิธีใช้นะครับก็คือเอาสายนะครับต่อเข้ากับไมโครโฟนนะครับปุ๊บเสร็จแล้วเอาสายอีกด้านนึงนะครับซึ่งเป็น USB นะครับนี่ครับเสียบเข้าไปที่คอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับซึ่งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือ PC มันก็จะต้องมีพอร์ต USB อยู่แล้วนะครับผมเวลาเราเสียบไปแล้วปุ๊บเนี่ยเจ้าโปรแกรมอัดวิดีโอหน้าจอก็จะสามารถดีเทคหาเจ้าตัวไมโครโฟนแบบ USB ได้เลยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆอาจจะงงว่าโอ้มันมีแอคเซสซอรี่อะไรเสริมมีตั้งมากมายนะครับแอคเซสซอรี่เสริมที่สำคัญก็คือ1เราจะต้องมีขาตั้งนะครับนี่ครับสำหรับเอาเจ้าตัวไมโครโฟนแบบ USB เนี่ยนะครับเมาส์ติดกับมันไปนะครับถ้าไม่มีอันนี้เนี่ยเราก็เวลาอัดเราก็จะต้องถือไปพูดไปนะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเรามือเราจะต้องพลิกเมาส์นะครับนี่นะครับแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญก็คืออันนี้เขาเรียกว่าป๊อปอัพฟิลเตอร์นะครับเป็นการป้องกันลมนะครับก็คือว่าถ้าสมมุติเราพูดคำว่าปอปลาครับปอปลาสอเสือถ้าสมมุติว่าเราไม่มีเจ้าตัวป๊อปอัพฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับเสียงที่ได้เนี่ยมันก็จะพีคแตกนะครับมันจะเป็นเสียงกระแทกปอปลาเป็นเสียงลมเข้าไปเต็มๆเลยนะครับก็จะทำให้เสียงมันจะแตกได้นะครับเราก็จะต้องเอาเจ้าตัว pop up filter นะครับวางไว้อยู่ข้างหน้าของเจ้าตัวไมโครโฟนอย่างนี้นะครับเวลาใช้นะครับนี่ครับนี่ครับไว้อยู่ข้างหน้านี้นะครับแล้วก็พูดเลยพูดได้เลยนะครับผมนี่ครับมันก็จะเป็นการช่วยป้องกันเสียงลมที่จะเข้าไปกระแทกในส่วนของเจ้าตัว USB ไมโครโฟนนะครับข้อดีของมันนะครับก็คือว่า
มันก็จะได้เสียงที่มีคุณภาพที่ค่อนข้างดีเยี่ยมเลยนะครับผมใส่กิ๊กเลยนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันจะมีราคาค่อนข้างแพงครับตัวนี้นะครับผมซื้อมาอยู่ที่ตัวละประมาณ 2,000 บาทได้นะครับผมอันนี้คือเป็นรุ่นที่มันค่อนข้างที่จะต่ำสุดแล้วนะครับประมาณ 2,000 บาทถ้าเป็นรุ่นที่ยอดฮิตกันที่มีเสียงที่ดีเยี่ยมนะครับส่วนมากแล้วเขาจะใช้ยี่ห้อที่เรียกว่า Blue Yeti นะครับซึ่งตัวนั้นก็จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ 5-6,000 บาทนะครับผมก็เลยใช้เจ้าตัว Samson ตัวนี้แก้ขัดไปก่อนนะครับซึ่งคุณภาพได้มันก็โอเคในระดับหนึ่งเลยนะครับเพื่อนๆรู้จักอุปกรณ์ที่จะใช้งานในการอัดวิดีโอหน้าจอนะครับเดี๋ยวต่อมาผมก็จะสอนการใช้โปรแกรมอัดวิดีโอหน้าจอที่เรียกว่าCamtasia Studio ครับมันเป็นโปรแกรมที่ยอดมากเลยครับที่ผมให้ใช้งานโปรแกรมนี้นะครับก็เพราะว่ามันใช้งานง่ายครับแล้วก็คุณภาพของวิดีโอที่ออกมาก็มีคุณภาพดีด้วยครับเมื่อเราเปิดโปรแกรม Camtasia ขึ้นมาแล้วนะครับจะมีหน้าต่างนี้นะครับขึ้นมาบอกว่าจะให้เราอัปเกรดหรือเปล่านะครับเราไม่อัปเกรดก็กด Close ไปนะครับเสร็จแล้วก็จะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับให้เรากดไปที่คำว่า Record the Screen ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่าในส่วนของ Tools ตรงนี้กันบ้างนะครับเลือกที่คำว่า Tool นะครับแล้วไปที่คำว่า Option ครับนี่นะครับในแถบ General นะครับตรงคำว่า Saving นะครับตรงนี้มันจะมีให้เลือก12แบบนะครับก็คือ .camrec นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการบันทึกให้เป็นนามสกุลของ Camtasia นะครับหรือว่าเราจะบันทึกในส่วนของ AVI นะครับซึ่งมันจะมีข้อแตกต่างกันอยู่นะครับถ้าสมมุติเราบันทึกเลือกแบบเป็น AVI นะครับหมายความว่าเราสามารถบันทึกเสียงได้เฉพาะเสียงที่มาจากไมโครโฟนเท่านั้นครับถ้าสมมุติว่าเราเปิดไฟล์วิดีโอในคอมพิวเตอร์นะครับเราเปิดมันขึ้นมาจะตัวโปรแกรม Camtasia นะครับจะไม่สามารถได้ยินเสียงที่เปิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้นะครับจะได้ยินเสียงเฉพาะไมโครโฟนเท่านั้นครับอันนี้คือกรณีแรกนะครับส่วนกรณีที่2นะครับถ้าเราเลือกบันทึกเป็น .camrec นะครับเป็นนามสกุลของโปรแกรม Camtasia ครับเราก็สามารถที่จะบันทึกเสียงได้ทั้งเสียงที่มาจากไมโครโฟนนะครับแล้วก็เสียงที่มาจากไมโครโฟนตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถบันทึกเสียงที่มาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้นะครับเนี่ยนะครับมันแตกต่างกันอยู่นะครับถ้าเพื่อนๆต้องการบันทึกเฉพาะเสียงที่มาจากไมโครโฟนนะครับเช่นสอนการใช้งานโปรแกรมตัดต่อวิดีโอเพื่อนๆอาจจะเลือกเป็นไฟล์ AVI ได้เลยนะครับเลือก AVI ได้เลยครับแต่ถ้าเพื่อนๆสอนการใช้งานโปรแกรมที่เกี่ยวกับเสียงนะครับหรือว่าบันทึกวิดีโอหน้าจอเกี่ยวกับการแคสเกมนะครับก็จะต้องเลือกเป็นแบบ .camrec ครับซึ่งถ้าเพื่อนๆบันทึกเป็น .camrec นะครับหลังจากบันทึกเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆจะต้องทำการแปลงไฟล์อีกรอบนึงครับโดยเราจะต้องแปลงไฟล์อันนี้นะครับให้กลายเป็นวิดีโออีกทีนึงนะครับซึ่งมันจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากเพิ่มเติมขึ้นมาอีกทีนึงนะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากการบันทึกที่เป็น AVI นะครับซึ่งเราจะได้ไฟล์วิดีโอที่เราสามารถนำไปใช้งานได้เลยครับในส่วนของ input ตรงนี้นะครับเราก็ตั้งเจ้าตัวเฟรมเรทของวิดีโอนะครับเราตั้งเป็น25นะครับเพราะว่าวิดีโอบ้านเราเป็นแบบ PAL นะครับเราก็จะต้องตั้งค่าเป็น25เฟรม per second ครับตรงค่า video setting ตรงนี้ไม่ต้องไปตั้งมันนะครับในส่วนของ audio ตรงนี้ผมใช้ไมโครโฟนที่เป็นแบบ USB นะครับที่ชื่อว่า Samson นะครับผมก็เลยจะต้องไปเลือกตัวนี้ให้เป็น USB ไมโครโฟนที่ชื่อว่า Samson นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับใช้ไมโครโฟนที่เป็นแบบ headset นะครับซึ่งจะมีพอร์ตที่เสียบไปบนเมนบอร์ดนะครับตรงนี้ก็คืออาจจะมีชื่อเป็นคำว่า Realtek นะครับเพราะว่าการ์ดซาวการ์ดออนบอร์ดส่วนมากเขาจะใช้เป็นยี่ห้อ Realtek หรืออาจจะเป็นยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับผมเราก็เลือกคลิกเป็นยี่ห้อนั้นนะครับนี่นะครับก็จะเป็นความดังของเสียงนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีกราฟนี้ขึ้นนะครับ
ถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะบันทึกเสียงที่มาจากทั้งไมโครโฟนแล้วก็เสียงที่มาจากคอมพิวเตอร์นะครับเราจะต้องทิกถูกที่ตรงนี้ด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าตรง general ตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆ เลือกเป็น cam camrec ตรงนี้นะครับ camera record นะครับเราก็สามารถที่จะเลือก input ตรงนี้ให้เป็น record system audio ได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆ เลือกตรงนี้เป็น avi นะครับลองดูครับจะ input ตรงนี้แล้วเพื่อนๆลองไปทิกถูกดูนะครับเห็นไหมครับโปรแกรมก็จะฟ้องเลยว่าไม่สามารถที่จะบันทึกเสียงจากคอมพิวเตอร์ได้นะครับตรงนี้ครับตรงนี้ผมขอเลือกเป็น dot camera recorder ตรงนี้นะครับแล้วก็ input ผมก็จะได้ติ๊กคำว่า record system audio นะครับในส่วนของ hot key ตรงนี้นะครับที่เราใช้กันบ่อยๆก็มี record ให้กด F9 stop ให้กด F10 นะครับในส่วนอื่นก็ไม่จำเป็นต้องใช้นะครับผมในหน้าต่างนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับโอเคนะครับเมื่อกี้ลืมบอกไปนิดนึงนะครับตรงนี้ก็คือตำแหน่งที่ใช้ในการจัดเก็บไฟล์ที่เราได้ทำการบันทึกวิดีโอหน้าจอครับผมขอบันทึกไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองบันทึกกันเลยนะครับโดยผมจะบันทึกทั้งเสียงที่มาจากไมโครโฟนแล้วก็เสียงที่มาจากเจ้าตัวคอมพิวเตอร์แล้วนะครับกดปุ่มเลคคอร์ดตรงนี้หรือกดปุ่ม F9 ก็ได้ครับเสียงที่มาจากคอมพิวเตอร์ครับเพื่อนๆก็จะได้ยินเสียงที่มาจากคอมพิวเตอร์แล้วก็เสียงจากไมโครโฟนครับตู้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอเคนะครับถ้าผมบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาที่ตรงนี้นะครับกด stop มันหรือกด F10 ก็ได้นะครับเสียงที่มาจากคอมพิวเตอร์ครับเพื่อนๆก็จะได้ยินเสียงที่มาจากคอมพิวเตอร์แล้วก็เสียงจากไมโครโฟนครับตู้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมกดไปที่คำว่า save and edit เลยนะครับแล้วผมก็เลือกบันทึกที่หน้าเดสก์ท็อปเลยนะครับตรงนี้ครับเดสก์ท็อปกดเซฟเลยนะครับเนื่องจากว่าผมบันทึกเป็นนามสกุล .camera record นะครับผมจะต้องทำการแปลงไฟล์เจ้าตัวนี้ออกเป็นวิดีโออีกรอบนึงนะครับเริ่มต้นนะครับมาดูกันเลยครับตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆเลือกไปที่คำว่าตรงนี้นะครับสังเกตคำว่า recording dimension นะครับให้มันมีขนาดเท่ากับที่เราเรคคอร์ดเลยนะครับปึ๊บแล้วกดโอเคครับเสร็จแล้วนะครับให้ไปที่คำว่า produce and share ได้เลยครับปึ๊บมาถึงหน้าจอนี้นะครับให้เลือกไปที่นี่นะครับคำว่า add edit preset นะครับปึ๊บเลยเสร็จแล้วให้กดคำว่า new นะครับเพื่อที่เราจะสร้างเทมเพลตในการเรนเดอร์ออกมานะครับโดยเราจะทำแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับกดไปที่คำว่า new เราทำครั้งเดียวแล้วเราก็บันทึกเก็บไว้ได้เลยนะครับตัวนี้ผมขอตั้งชื่อก่อนนะครับเราจะเรนเดอร์ออกมาเป็นไฟล์ MP4 นะครับแบบ Full HD ผมใส่ชื่อผมลงไปด้วยครับจะได้ไม่สับสนนะครับนี่นะครับแล้วให้เลือกอันบนสุดนะครับ MP4 Flash อันนี้นะครับเสร็จแล้วกดคำที่ไปที่คำว่า Next นะครับเสร็จแล้วพอถึงหน้าต่างนี้นะครับตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปเลือกอะไรมันนะครับวิดีโอไซส์ตรงนี้นะครับผมขอเปลี่ยนนะครับให้มันเป็นขนาดของ Full HD ครับซึ่งก็คือ1920คูณกับ1080นะครับตรงนี้เอาติ๊กถูกออกครับนี่ครับ1920/1080นะครับตรงนี้วิดีโอเซตติ้งตรงนี้นะครับปึ๊บตรงนี้เลือกควอลิตี้แล้วก็เลือก 100% เลยครับเราต้องการคุณภาพสูงสุดนะครับแล้วตรงนี้ H264 profile เลือกเป็น high นะครับออโดเซตติ้งเลือกเป็น320ได้เลยครับคุณภาพเสียงจะได้ชัดเจนเลยนะครับผมโอเคเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับย้อนลงมากด next เลยนะครับในส่วนนี้เราก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ finish ได้เลย
นี่นะครับครั้งต่อไปที่เราทำการเรนเดอร์ไฟล์นะครับเราก็มาเลือกของเราตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ครับ MP4 Full HD แล้วก็ชื่อผมนะครับเราไม่ต้องเสียเวลาไปตั้งค่าอีกรอบนะครับนี่ครับแล้วก็กด close นะครับตรงนี้ก็เลือกเป็นชื่อผมเลยครับนี่ครับ MP4 Full HD สันปึ๊บเสร็จแล้วก็กด next ได้เลยครับตรงนี้ก็คือชื่อไฟล์นะครับผมขอตั้งชื่อเป็น test 1 นะครับผมนี่ครับชื่อไฟล์ที่จะทำการเรนเดอร์ออกไปตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งจัดเก็บนะครับผมขอให้จัดเก็บที่ desktop เลยกด save นะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกคำว่า finish ครับคราวนี้เราก็นั่งรอได้เลยครับไฟล์ที่เรนเดอร์เสร็จแล้วนะครับก็จะมีความคมชัดเลยนะครับตอนนี้เรนเดอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอไปดูตัวอย่างนะครับว่านี่นะครับเทสต์1นะครับเดี๋ยวผมขอเปิดดูตัวอย่างก่อนนะครับดูว่าวิดีโอที่ได้เป็นอย่างไรครับเพื่อนๆก็จะได้ยินเสียงที่มาจากคอมพิวเตอร์แล้วก็เสียงทางโฟนนะครับจะมีทั้งภาพแล้วก็เสียงที่มาจากไมโครโฟนแล้วก็เสียงที่มาจากวินโดว์นะครับในแบบที่2ก็เหมือนกันเลยนะครับไม่แตกต่างกันเลยนะครับไปที่ Tools ครับ Option นะครับแล้วก็ปรับตรงนี้นิดนึงครับเพียงเปลี่ยนจากนี่ครับ Dot Camera Record เป็น AVI นะครับเท่านั้นเองพอเราเปลี่ยนเป็น AVI ปุ๊บตรงนี้ก็จะหายไปนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับคราวนี้เพื่อนๆก็ลองบันทึกได้เลยนะครับมันก็จะเหมือนวิธีการเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมนี่คือการบันทึกเสียงจากไมโครโฟนอย่างเดียวนะครับซึ่งผลที่ได้ก็คือเห็นไหมครับก็วิธีเดียวกันเป๊ะเลยครับแล้วกด Save Editแล้วก็สามารถที่จะตั้งชื่อเป็นวิดีโอตั้งชื่อแล้วก็เป็นไฟล์ AVI ได้เลยนะครับกด Save ได้เลยเสร็จแล้วครับนี่ครับวิธีที่2ลองเปิดดูครับของผมชื่อ Test 2นะครับบันทึกเสร็จแล้วก็เป็นวิดีโอเลยนะครับไม่ต้องแปลงอีกนะครับจบเลยเห็นไหมครับว่าวิธีการก็จะเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับบันทึกเสร็จก็เป็นวิดีโอเลยนะครับการอัดวิดีโอหน้าจอเพื่อแคสเกมหรือสอนการใช้งานโปรแกรมก็เป็นอีกวิธีนึงนะครับที่น่าสนใจในการหารายได้กับ YouTube ครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับถนัดในเกมอะไรหรือว่าเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมอะไรนะครับก็สามารถที่จะลุยทำกันได้เลยนะครับและก็อีกอย่างนึงที่ห้ามลืมเด็ดขาดนะครับก็คืออย่าลืมกด Subscribe ไปที่ช่องของผมด้วยนะครับเพราะว่าผมจะมีเทคนิคดีๆในการหารายได้กับ YouTubeมาแนะนำให้เพื่อนๆเป็นประจำทุกอาทิตย์เลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมครับไว้เจอกันในบทต่อไปครับสวัสดีครับ